get in the car get in the car ขึ้นรถค่ะขึ้นรถนะคะอ่าประโยค get in the car นะคะถ้ามันเป็นรถเก่งนะคะรถเก่งแบบที่ขึ้นไปนั่งได้นะคะเราจะใช้ว่า get in the car นะคะแต่แต่แตถ้ามันเป็นรถบัสรถเมล์ รถแบบที่เราขึ้นไปแล้วยืนได้อะเราจะใช้ get on the bus นะคะ get on the bus อ่าแบบนี้นะคะก็อ่สมมุติว่าถ้าแบบขึ้นรถเก่งรถเราขับอย่างเงี้ย get, get in the car นะคะแต่ถ้าเป็นรถเมล์รถสาธารณะรถแบบสองแถวอะไรอย่างเงี้ยที่เราขึ้นไปยืนนะคะใช้ get on นะคะ ่า uh, get on the bus แบบนี้นะอ่าโอเคถัดมานะคะประโยคที่13 buckle up buckle up buckle up ก็คือรัดเข็มขัดด้วยค่ะรัดเข็มขัดด้วยค่ะถ้าประโยคแบบนี้นะคะอาจจะเป็นกับน้องที่โตนิดนึงแล้วนะคะแบบเบลแบบแบบเแบลบแบบผู้ใหญ่อะ่ะ นะคะซีดเบลแบบผู้ใหญ่เขาจะเป็นใช้ประโยคนี้กันนะบอกคลับรัดเข็มขัดด้วยนะลูกนะคะแบบลูกสามารถทำเองได้อย่างเงี้ยนะคะคือพูดให้ลูกทำเองนะบอกคลับนะคะแต่ประโยคที่14นี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่ลูกยังเล็กอยู่แล้วเราจะให้ลูกนั่งคาซีดนะคะ Let me strap you in the car seat Let me strap you in the car seat ให้แม่รัดสายคาซีทให้นะคะให้แม่รัดหนูอยู่ในคาซีทนะคะก็คือประมาณนี้ก็ได้นะเวลาที่แบบจะให้ลูกอ่ารัดให้ลูกนะคะอ่าอ่ะแล้วถ้าเราจะให้ลูกนั่งในคาซีทนะเราก็พูดแบบนี้ก็ได้นะคะ get in your car seat climb ก็ได้อ่ะ climb ปีนขึ้นไป c l i m ย in your car seat อ่ะปีนขึ้นไปที่คาซีทขึ้นไปนั่งบนคาซีทสิลูกนะคะใช้สองประโยคนี้ได้เลยนะคะ Get in your car seat, climb in your car seat นะคะ แล้วก็พอลูกนั่งเสร็จแล้วนะเราก็พูดต่อได้ว่า let me strap you in the car seat โอเคประโยคถัดมานะคะประโยคที่15นะคะ we have to go we have to go เราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วนะคะ we have to go ประโยคนี้นะคะอ่าเราจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะ hurry up hurry up we have to go อะเร็วๆลูกเราต้องไปกันแล้วนะคะเร็วๆค่ะเราต้องไปกันแล้วนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นเอาไว้แบบเร่งๆลูกเดี๋ยวรา<ด>เช็คเสียง<ๆ>แบบหนึ่งโอเคอะโอเคค่ะอ่ะก็คือประโยคนี้แบบ we have to go นะคะมันจะฟังดูประมาณแบบเอออยากจะให้ลูกเร็วๆหน่อยให้ลูกเร่งนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ใช้คู่กับ hurry up ได้นะคะ hurry up we have to go ประโยคที่16นะคะ let's go let's go ไปกันเถอะอ่าไปกันเถอะลูกประโยคนี้นะคะเราใช้แบบนี้ก็ได้ are you ready Uh, are you ready? Let's go. Let's go. แบบนี้ก็ได้นะคะลูกพร้อมหรือ,อยังคะไปกันเถอะแบบนี้ก็ได้ Are you ready? Let's go พร้อมหรือ,อยังคะไปกันเถอะนะประโยคที่17นะคะ I'll pick you up at 4. i l l pick you up at f เดี๋ยวแม่ไปรับ สี่โมงเย็นนะคะ I'll pick you up at four อ่ะอันนี้เราก็คือเปลี่ยนเวลาได้เลยเปลี่ยนเวลาได้เลยเช่นสมมุติอาจจะไปรับสามโมงครึ่งแบบนี้อ่ะเราก็พูดใหม่เป็น I'll pick you up at three thirty I'll pick you up at 3.30แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือ เปลี่ยนเวลาตามที่เราจะไปรับลูกได้เลยนะคะเป็นประโยคที่เอาไว้พูดเวลาที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะ